ุณผู้ชมครับอันนี้มีคลิปเหตุการณ์ระทึกที่พ่อของเด็กคนหนึ่งเนี่ยเอามาโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์นะบอกว่ามีลูกเล็กๆต้องระมัดระวังอย่าให้คลาดสายตาล่าสุดเนี่ยลูกวัย2ขวบกว่าเล่นรถของเล่นแล้วก็ไถไปเรื่อยๆจนไปออกถนนใหญ่นะเกือบจะโดนรถชนคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูคลิปวงจรปิดหน่อยหน้าหวัดเสียวนะคุณผู้ชมฮะคือเด็กเนี่ยถ่ายรถของเล่นลงไปบนถนนใหญ่แล้วก็มีรถเนี่ยวิ่งหลายคันเลยนะครับด้วยความเร็วอ่ะมีรถใหญ่มาด้วยนะครับเขาก็บีบแตรเลยฮะสุดท้ายเนี่ยเด็กหันหัวรถของเล่นกลับฮะโดยคลิปเหตุการณ์นี้นะครับอยู่ที่ตำบลหัวถนนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับโชคดีไม่เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นเนี่ยนะล่าสุดสอบถามกับทางเจ้าของบ้านนะครับสอบถามนายอภิสิทธิ์หรือตอนนี้ไปบวชเป็นพระอยู่เนี่ยพระเต้ยอายุ25ซึ่งเป็นพ่อของเด็กก็คือเป็นพ่อของน้องอาเธอร์วัย2ขวบ5เดือนบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองเพิ่งบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ได้2วันและเป็นช่วงที่ทางครอบครัวและญาติกำลังช่วยกันเก็บข้าวของที่นำมาใช้ในวันบวชทุกคนอาจจะคิดว่าน้องอาเธอร์เนี่ยเล่นอยู่ในบ้านไม่ได้เอะใจอะไรวันนั้นน้องเนี่ยเล่นรถของเล่นแล้วก็ไถออกถนนใหญ่ซึ่งอย่างที่เห็นตามคลิปนะรถคันอื่นๆที่เขาขับผ่านมาเนี่ยต่างบีบแตรให้สัญญาณเด็กก็คงยังไม่รู้เรื่องอ่ะนะครับแล้วก็เด็กก็อ่ะโชคดีว่าไม่ได้ไถต่อไปบนถนนนะก็หักหัวรถตัวเองเนี่ยกลับขึ้นมาพอดูกล้องวงจรปิดนะโอ้โหตกใจเลยนะครับโชคดีว่าน้องปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวลองฟังผู้เป็นพ่อหน่อยใจหายเหมือนกันครับใช่ครับแล้วนี่เขาเก็บของเก็บอะไรพวกโยมที่บ้านนะครับใช่เก็บของอยู่หลังบ้านแล้วทีนี้เด็กเด็กเนาะใช่มันก็ซนตามวัยใช่ครับทีนี้ยังไงมุ่งหน้าเข้าถนนใหญ่เลยไปอีกนิดเดียวใช่ก็เสียใจเหมือนกันเสียใจกันทั้งหมดแล้วครับใช่เสียใจกันทั้งบ้านไปมีเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นนะตะโกนบอกให้ญาติเนี่ยรีบวิ่งไปอุ้มน้องกลับเข้าบ้านทุกคนก็ตกใจแต่ยังดีว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับอันตรายก็เป็นอุทาหรณ์นะใครมีลูกหลานวัยเล็กๆนะก็ควรจะต้องดูแลให้ดีนะอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนะครับนี่บ้านอยู่ติดกับถนนใหญ่